ทศกาลวันสงกรานต์นั้นนะคะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยบทเพลงวันสงกรานต์ของวงสุนทราภรณ์นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นอมตะนิรันดร์กาลฮิตติดหูจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่นิยมเปิดกันทุกที่ไม่ว่าจะในวิทยุโทรทัศน์หน่วยงานราชการหรือเอกชนห้างสรรพสินค้าก็เพื่อสร้างบรรยากาศวันสงกรานต์ที่ชื่นฉ่ำและเย็นใจค่ะและเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเพลงรำวงวันสงกรานต์มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก้ามปูก็เดินทางมาที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะแต่ว่าไม่ได้มาเดินเที่ยวตลาดนะคะแต่ว่าวันนี้ก้ามปูจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านครูเอื้ออัมพวาซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาบทเพลงของสุนทราภรณ์ไว้ทั้งหมดค่ะและแน่นอนว่าจะต้องมีบทเพลงที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบด้านในดีกว่าว่าวงสุนทราภรณ์เนี่ยเขาจะมีบทเพลงเกี่ยวกับวันสงกรานต์สักกี่เพลงนะคะแล้วก็จะมีแนวคิดมีที่มาในการแต่งเพลงยังไงนะคะตามก้ามปูเข้าไปด้านในเลยค่ะก้ามปูเข้ามาด้านในบ้านครูเอื้ออัมพวาแห่งนี้นะคะก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความคลาสสิกแล้วก็ความร่มรื่นร่มเย็นนะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะรวบรวมเอาบทเพลงของสุนทราภรณ์ทั้งหมดมากไปกว่านั้นก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของครูเอื้อซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์เป็นครูเพลงของเราเลยนะคะก็จะมีทั้งโล่เกียรติคุณนะคะโล่เกียรติประวัติแล้วก็เครื่องดนตรีบางชิ้นของครูเอื้อก็ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็ทางด้านฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นซีดีเพลงของสุนทราภรณ์ทั้งหมดเลยละค่ะวงดนตรีสุนทราภรณ์นั้นนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2582โดยมีครูเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงค่ะและก็มีผลงานเพลงทั้งหมดนะคะราวๆ 2,000 เพลงและส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพลงแนวรำวงค่ะมีมากมายหลายบทเพลงเลยล่ะค่ะและเพลงรำวงส่วนใหญ่นั้นนะคะก็แต่งขึ้นมาในช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับผู้สร้างสรรค์เพลงรำวงด้านทำนองของวงสุนทราภรณ์นั้นนะคะก็จะมีครูเอื้อครูเวศครูสมพงษ์ครูธนิตและครูสมศักดิ์ค่ะด้านเนื้อร้องนะคะก็จะมีครูแก้วครูเอิบครูสุรัตน์ครูสมศักดิ์ครูชอุ่มและครูทาตรีค่ะเพลงเกี่ยวกับวันสงกรานต์เนี่ยเรามีสักประมาณ11เพลง11เพลงได้นะคะแต่ว่าที่เผยแพร่อยู่มีรูปแบบที่เป็นอัลบั้มเป็นซีดีให้คนซื้อได้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสักประมาณ8เพลงส่วนใหญ่ก็อย่างเพลงสงกรานต์ก็จะเป็นเพลงลำวงที่มีจังหวะสนุกคือจริงๆไม่ได้มีแต่ลำวงเพลงที่จริงๆเพลงสงกรานต์ที่ช้าก็มีแต่รู้สึกไม่ค่อยฮิตที่ฮิตมากก็จะเป็นมีเพลงที่ออกช้าๆก็มีของสงกรานต์ของสุนทราภรณ์แต่ไม่ค่อยฮิตก็ที่ฮิตอยู่ก็จะมีรำวงวันสงกรานต์สงกรานต์หวานใจรำวงเริงสงกรานต์พวกนี้ก็จะเป็นจังหวะสนุกหมดที่ฮิตก็คือให้คนมันได้อารมณ์แหละใช่ถูกค่ะได้อารมณ์ของความรื่นเริงต่างๆนะคะแล้วก็ไขว่าอันนั้นก็คือจะฮิตแต่เพลงช้าๆเนี่ยถ้ามีถ้าจำไม่ผิดสื่อสงกรานต์เนี่ยก็จะช้าเป็นเพลงหวานๆร้องผู้ชายผู้หญิงเป็นเพลงคู่อย่างนั้นอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครฮิตรู้จักกันเท่าไหร่ก็จะมาสนุกกันติดหูจะเป็นเพลงสนุกสนุกมากกว่าโดยเนื้อเพลงในสมัยนั้นนะคะก็จะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพค่ะเพลงสงกรานต์เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูเนื้อร้องในทุกเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงการไปวัดตอนเช้าการส่งน้ำพระซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังทำกันอยู่คือเราอาจจะไม่ได้ไปวัดส่งน้ำพระที่วัดแต่บางทีถ้าเราไปห้างไปเฮิ้งสมัยนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาในช่วงสงกรานต์ใช่แล้วก็จะมีคนที่ยังไปส่งน้ำอยู่ก็คือยังเป็นธรรมเนียมที่จนถึงปัจจุบันเราก็ยังทำกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีพูดถึงการปิดทองพระการขนทรายเข้าวัดต่างๆพูดถึงการละเล่นในสมัยก่อนอย่างเพลงรำวงสงกรานต์ก็จะมีการพูดถึงการเล่นเขาเรียกว่ามอนซ่อนผ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมการละเล่นที่เด็กๆสมัยก่อนทุกคนคงเล่นได้ของพื้นบ้านคนไทยภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเทศกาลรื่นรมย์ใช่ก็คือครูเพลงท่านก็จะเอาสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวส
ำหรับเพลงสงกรานต์เพลงแรกของวงสุนทราภรณ์นั้นนะคะก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ามีการสันนิษฐานกันว่าเป็นเพลงรำวงวันสงกรานต์ซึ่งประพันธ์ทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนส่วนคำร้องนะคะประพันธ์โดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะแต่มีการระบุไว้นะคะว่ามีการบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยเป็นเพลงรำวงที่ขับร้องหมู่และเพลงนี้นะคะก็ยังคงเป็นเพลงยอดนิยมที่สุดสำหรับเพลงสงกรานต์ที่หาฟังกันได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะเข้าวัดแต่งตัวสวยตาไม่ต้องนั่งมาและที่อยู่ในมือก้ามปูเลยนะคะก็เป็นโน้ตเพลงที่แบบคือเก่ามากๆอย่างเพลงนี้ก็เป็นเพลงรำวงวันสงกรานต์นะคะในนี้ก็จะคือจะเขียนโน้ตแล้วก็คือเป็นลายมือเป็นเนื้อเพลงอยู่เลยลายมือสวยมากสมัยนั้นเดี๋ยวนี้นักดนตรีเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมดแล้วแต่สมัยนั้นก็จะเป็นใช้ลายมือสดเขียนอย่างนี้แหละค่ะเพลงนี้ที่พี่ไข่หวานบอกว่าเป็นเพลงที่เหมือนกับแต่งคือน่าจะเป็นเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงแรกๆของสงกรานต์93แต่อย่างโน้ตเนี่ยค่ะก็จะลงวันอย่างเนี้ย34ก็คือคงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะซ่อมโน้ตซ่อมคืออาจจะตั้งแต่24 93มันคงจะมีโน้ตที่หายอะไรไปบ้างก็จะมีการแบบทำใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งไม่ใช่มีแค่เพลงรำวงวันสงกรานต์เท่านั้นนะคะอย่างที่บอกคือตรงหน้าก้ามปูเนี่ยมีหลายเพลงที่เกี่ยวกับสงกรานต์โดยเนื้อเพลงรำวงวันสงกรานต์นั้นนะคะจะเป็นการใช้ภาษาไทยง่ายๆนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในวันนักขัตฤกษ์ของไทยมาใส่ไว้อย่างครบถ้วนแสดงถึงกิจวัตรของผู้คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในอดีตที่มีทั้งการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระและการละเล่นของไทยอย่างมอนซ่อนผ้าและสะบ้าซึ่งเป็นการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายมอนค่ะส่วนทำนองนั้นนะคะก็เป็นทำนองของรำวงมาตรฐานที่ให้ความรู้สึกสุขสนุกเมื่อได้ฟังค่ะมีปั๊มตราอะไรเรียบร้อยคุณยายทำนะคะพวกนี้คุณยายเป็นคนละเอียดมากใช่ก็จะโน้ตด้วยหมดนี่ก็ลายมือคุณยายค่ะอันนี้อัตราส่วนนี้ก็มีแต่โน้ตค่ะก็จะเป็นนักดนตรีอ่ะเพลงเรื่องสงกรานต์อันนี้ก็ฮิตหน่อยที่เราพอรู้จักค่ะมีครูเอื้อก็ประพันธ์ใช่ไหมคะค่ะก็เป็นการครูเอื้อทำนองแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์ค่ะค่ะเป็นคำร้องเนี่ยก็จะบอกว่าท่วงทำนองก็จะเป็นรำวงอ๋อเขาจะเขียนไว้รู้เลยค่ะและเมื่อกล่าวถึงการรำวงแล้วนะคะการรำวงก็เป็นความบันเทิงไทยแท้หนึ่งเดียวที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อมีงานเทศกาลรื่นเริงหรืองานบุญที่ไหนนะคะก็จะต้องมีการรำวงเกิดขึ้นที่นั่นดังนั้นนะคะเพลงต่างๆที่แต่งขึ้นสำหรับเทศกาลของคนไทยส่วนใหญ่นั้นนะคะจึงเป็นแนวเพลงรำวงค่ะที่เน้นความสนุกสนานรื่นเริงซึ่งในช่วงหน้านะคะก้ามปูจะพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกพร้อมเรียนรู้ศาสตร์แห่งความบันเทิงไทยแท้อย่างการรำวงจะสนุกสนานสวยงามและมีเรื่องราวใดให้เรียนรู้ได้บ้างนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ1 2กระทุ้งช่องไฟไม่ดีแล้วช่องไฟไม่ดีแล้ว1 2กระทุ้งย้ำ1 2